โทษนะขอของหวานหน่อยช่วงนี้นะครับก็ฝุ่นค่อนข้างเยอะ PM 2.5 อะไรเงี้ยอาจจะทำให้เกิดอาการระคายคอเจ็บคอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกไม่สบายเริ่มมีอาการระคายคอเคืองคอหรือเจ็บคอใช้นี่เลยครับคามิโลซาน M ช่วยคุณได้ก็ช่วยทำให้บรรเทาอาการครับให้การระคายคอหรือการเจ็บคอเนี่ยมีอาการลดน้อยลงสดชื่นชื่อสุกิตนนตาครับแล้วก็ชื่อเล่นชื่อหนุ่มแต่ชื่อในวงการว่าเป็น SVBU น้องๆหรือเพื่อนๆที่เคยเล่นเกมกันมาแต่สมัยแรกเลยจะเรียกว่าบูครับคือก่อนหน้านี้คือผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากก็เล่นเกมมาตั้งแต่สมัยเด็กๆถ้าจะให้ย้อนกลับไปอาจจะแบบนานนิดนึงประมาณสัก20ปีที่แล้ว20ปีสมัยนั้นก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นพวกเกม StarCraft Counter อะไรเงี้ยผมก็จริงๆอ่ะที่ผมเริ่มเล่นเกมคือเริ่มเล่นจากเกม Counter ก่อน Counter Strike แล้วก็ Winning แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปในร้านเรื่อยๆก็เริ่มเล่นกับเพื่อนๆพี่ๆน้องก็เจอกันที่ร้านเกมแล้วก็อยากรู้ว่าตัวเองเล่นแล้วเราเก่งแค่ไหนเราเก่งแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เฮ้ยที่นี่มีแข่งไปเล่นกันมั้ยอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็เริ่มจัดทีมแล้วก็แข่งกันเริ่มจากที่ตัวเองเล่นประจำก่อนคือที่รามคำแหงตอนนั้นก็ได้แชมป์บ่อยแล้วก็เริ่มมีที่อื่นจัดแข่งก็ไปแข่งตอนนั้นแข่งเกม Counter Strike จนแข่งไปเรื่อยจนได้แชมป์จนได้แชมป์ระดับประเทศเลยก็ว่าได้มันก็หลายปีแล้วนะสมัยนั้นก็ถือว่าส่วนตัวผมก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันคือค่อนข้างจะบ้าเกมเพราะเล่นแต่เกมเล่นแต่เกมแล้วก็โชคดีที่พี่สันติโลทองที่ตอนนี้เป็นประธานสมาคม e-sport แห่งประเทศไทยตอนนั้นเขาทำคอมเกมเมอร์เป็นหนังสือเกี่ยวกับเกมเขาก็ชวนผมเฮ้ยบูมาทำงานกับพี่ไหมตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีที่เอาตังค์ไปเล่นเกมได้จากไหน ก็เลยบอกว่าได้พี่แต่พี่ช่วยผมทำอะไรมั่งก็เองเล่นยังไงเองก็เขียนบทความอย่างนั้นอ่ะอ๋อได้พี่ผมก็ประมาณนี้ช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่สนุกเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเกมแล้วก็ได้ตังค์เราไปแข่งเกมแล้วก็ได้ตังค์ซึ่งก็ไม่คิดว่าตอนนั้นก็คือถือว่าเกมนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกปิดกั้นจากสังคมบ้านเราว่าเกมไม่ดีสิ่งไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมากมายผมก็ไม่ค่อยบอกเพื่อนที่สนิทเท่าไหร่ว่าผมเล่นเกมจะมีแต่ที่บ้านรู้ว่าผมเล่นเกม จากนั้นก็ทำงานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยมาเรื่อยๆแล้วก็ถึงช่วงที่เกมการแข่งขันไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะว่ามีเกมออนไลน์อื่นๆเข้ามาคนก็ไปนิยมเล่นเกมออนไลน์ผมว่าก็น่าจะรู้จักกันดีนะสมัยนั้นก็แร็กมาล็อก สมัยนั้นปุ๊บคนก็ไปเล่นส่วนนี้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยทำให้วงการเกมการแข่งขันพวก e-sport ลดน้อยลงผมก็เลยไปทำงานเต็มตัวมากๆขึ้นเพราะว่าเราก็ยังชอบเล่นเกมอยู่ก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมได้อยู่เรื่อยๆผมทำทีมตอนแรกที่ทำทีมสมัยนั้นคือชื่อว่าทีมซุนบูทีมเวิร์คซุนบูทำมาประมาณ 5-6 ปี 5-6 ปีก็ทำไปทำมาเล่นไปด้วยแข่งไปด้วยแล้วก็ปั้นน้องๆไปด้วยบางทีเราไม่ว่างไปแข่งก็ให้น้องไปแข่งแทนมาสักพักนึงก็รู้สึกเบื่อพอเบื่อปุ๊บก็กลับไปทำงานเต็มตัวมากขึ้นแต่พอไปทำงานเต็มตัวปุ๊บมันมีเกมที่ชื่อว่า Special Force จากค่าย True เข้ามาเปิดผมก็ไปเห็นเวทีการแข่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็โอ้โหไฟมาอีกครั้งไฟมาอีกครั้งแต่วัยมันไม่ได้แล้วช่วงนั้นสายตาเริ่มฟ้าฟางแล้วแต่ฟ้าฟางแล้วก็เลยชวนน้องๆที่รู้จักเฮ้ยมาทำทีมเป็นไม้แข่งอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นพอเราไปเล่นเองแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรพี่มาช่วยดูแลจัดการให้นู่นนี่นั่นน่าจะเหมาะสมกว่าก็เป็นช่วงนั้นก็เริ่มทำเป็นหน้าที่ผู้จัดการทีมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังทำงานอยู่ด้วยตอนนั้นรู้สึกว่าจะย้ายมาทำงานที่ออนไลน์สเตชันก็ทำงานไปด้วยนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำทีมไปประมาณ3-4 ปีก็ทำทีมไปด้วยทำงานไปด้วยเหมือนเดิมทำงานอยู่กับเกมเป็นผู้จัดการทีมเกมโอ้ชีวิตดูดีมีความสุขชีวิตนี้ก็คือเราก็เล่นเกมอย่างเดียวก็
ส่วนตัวก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะเราได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักแต่ตรงนั้นก็บอกจริงๆว่าที่ทำไปไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้เหมือนกันเพราะช่วงนั้นเคยบอกว่าเฮ้ยหารายได้เกี่ยวกับเกมอะไรเนี้ยมันพูดเรื่องยากถ้าแบบในด้านแบบที่มันแบบสว่างๆหน่อยนะแต่ถ้าดักดักรับปั๊มเวลขายเอ็มอะไรนี้ก็จะอีกเรื่องนึงแต่ทำอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็มีโอกาสไปแข่งต่างประเทศบ่อยแต่เราก็มีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าเฮ้ยทำไมต่างประเทศมันฮิตวะแล้วทำไมในประเทศเรามันไม่ฮิตทำไมคนมองเด็กเล่นเกมแย่อะไรเงี้ยอันนี้ทั้งนั้นผมก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเจนเพราะว่าคนที่ไม่รู้เขาก็กลัวเพราะผู้ใหญ่ที่โตกว่าเราเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเกมมันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอเจนเราเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเหมือนตอนนี้สังคมก็เริ่มยอมรับมากขึ้นว่าเฮ้ยเกมก็ไม่ใช่มีแต่เรื่องแย่นะเรื่องดีมันก็มีเหมือนกันก็เหมือนแบบกีฬาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยช่วงนี้ยุคนี้คนชอบเล่นอย่างนี้ช่วงนี้ยุคนี้คนเล่นอย่างนี้แต่ตอนนี้ยุคนี้คนก็ชอบนิยมอะไรที่เป็นอีสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นพอผมเริ่มทำงานไปสักแป๊บนึงตอนนั้นกลับมาทำทีมก็ทำงานที่ออร์แกเนเซชันไปประมาณปี2012คนต้นสกลกรจากกาลีน่าช่วงนั้นเขาก็รู้จักก็ถามผมมาว่าสนใจมาดูแลทีมลีกออฟบิเจนไหมทำทีมเกมเพื่อแข่งกับต่างประเทศผมก็ถามตรงเกมอะไรวะ เพราะตอนนั้นน่ะลีกออฟบิเจนยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยเท่าไหร่คือเป็นกลุ่มผู้เล่นเล็กๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใหญ่มากมายสู้ต่างประเทศที่เขามีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่กว่าเราเยอะแล้วก็ถือว่าเฮ้ยมีความท้าทายอย่างหนึ่งแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะเพิ่มขึ้นด้วย จากที่เดิมแต่ส่วนหนึ่งอ่ะที่ผมมาตรงเนี้ยเพราะแต่ก่อนอ่ะผมจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีจุดที่เวลาเราทำทีมเราสามารถสร้างผู้เล่นขึ้นมาแล้วพอผู้เล่นดังปุ๊บก็จะถูกซื้อตัวหรือถูกชักชวนไปทีมอื่นเพราะว่าตอนที่ผมทำทีมผมก็ทำทีมแบบเป็นมือสมัครเล่นคือยังไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีนู่นนี่นั่นคือเราทำเอาสนุกแต่บางทีเวลาเราทำผู้เล่นขึ้นมาเฮ้ยเปลี่ยนทีมโดนน้องโดนเยอะทีมน้องโดนเยอะทีมซึ่งไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่ขัดนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าก็เป็นผู้เล่นมาก่อนว่าเป็นอนาคตของเขาแต่ในส่วนตัวเฮ้ยทีมแม่งกำลังจะไปได้แล้วแม่งอีกนิดเดียวเองโดนดึงอันนี้เอปิกแล้วตัวท็อป อีกนิดเดียวตัวท็อปอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีตังค์ล่ะถ้าเราสามารถได้ผู้เล่นทุกคนที่เราอยากได้ล่ะแล้วก็อยู่ดีคนต้นก็ทักเข้ามามันเหมือนแบบอะไรที่มันแบบเข้าล็อกมาขอลองดูหน่อยถ้าผมสามารถอยากได้ในสิ่งที่ผมอยากได้อะไรเงี้ยคือผู้เล่นเงี้ยมันจะเป็นยังไงแต่ช้อยตอนนั้นคือผมไม่รู้จักลีกออฟลีเจนก็เลยต้องใช้ความศึกษาอะไรเงี้ยพอถามว่าเคยเล่นเกมแนวโบบ้ามาบ้างไหมมีพวกโดต้าพวกอะไรเนี่ยก็ซึ่งก็ผ่านมาค่อนข้างเยอะก็ช่วงนั้นก็ถือเป็นช่วงที่ลองผิดลองถูกพูดง่ายว่าเป็นเวลาปีนึงที่ลองผิดลองถูกช่วงนั้นช่วงแรกที่เริ่มทำทีมมาก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากนั้นใช้เวลาอีกปีนึงจากนั้นเราก็สู้พวกต่างประเทศได้แล้วรอบเซาท์อีสต์เอเชียนู่นนี่นั่นแล้วก็พอปีที่3เราก็สามารถไปรอบเวิลด์แชมเปี้ยนชิพได้ก็คือเราสามารถชนะเอาชนะได้ทุกทีมแล้วก็ผู้เล่นในสมัยนั้นก็มีมอสคนหนึ่งที่เคยอยู่ในทีมที่ผมดูแลอยู่ในตอนนั้นพอทำทีมไปปุ๊บแล้วก็วันนั้นเวิลด์แชมเปี้ยนชิพอยู่ที่ไฟนอลอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสพอผมไปถึงคือผมมาตั้งใจว่ายังไงกูต้องไปเวิร์คให้ได้ไปเวิร์คให้ได้ทำยังไงวะทำยังไงวะ คิดอยู่แค่นี้แล้วก็หวังว่าเฮ้ยเวลาเราตอนที่เราไปถึงที่นั่นแล้วอ่ะไปหรือเราเวิร์คแชมเปี้ยนชิพแล้วเราจะทำอะไรให้แบบเฮ้ยประสบความสำเร็จให้มากที่สุดแต่ตอนนั้นต้องบอกว่าเราค่อนข้างจะโชคดีไปหน่อยที่อยู่กรุ๊ปออฟเดทที่1จีนที่1เกาหลีอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอยู่กลุ่มเดียวกับเราอะไรเงี้ยก็ผลงานก็เป็นไปตามคาดสมสามอ่ะแต่ก็เป็นอะไรที่ดีที่น่าจดจำเพราะว่าเราไปถึงในจุดนั้นกว่าเราจะถึงจุดนั้นคือเราก็ฝ่าฟันอะไรมาเยอะมากๆแต่พอกลับมาจากที่นั่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบมันเหมือนเราแบบเราตั้งเป้าหมายอะไรไปไว้แล้วเรารู้สึกสักเซสอะรู้สึกแม่งเฮ้ยเหนื่อยว่ะพอก่อนดีกว่าเหมือนมันเฮ้ยถึงจุดอิ่มตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เราทุ่มเทเราพยายามมามากนะพอไปถึงปั๊บเราก็อยากพักแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหรืออยู่ในเส้นทางนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนที่อยู่ที่ไปประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือต้องเป็นพวกขายวิญญาณคือคุณมีเวลาเท่าไหร่คุณต้องทุ่มเทให้ตรงนี้หมดถ้าคุณให้น้อยกว่าหรือคุณไม่พยายามเพียงพอจะมีคนที่พยายามเยอะกว่าคุณแล้วเขาก็จะแซงคุณไปในที่สุดก็พักไปได้สักปีหนึ่งสองปีก็เหมือนเดิม ไปงานแข่งวันนั้นก็รู้สึกจะไปพาลาก้อนหรือสักที่จำไม่ผิดเขาก็มีเวทีแข่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็มีแข่งรอบชิงชนะเลิศนู่นนี่นะผมไปดูไฟเขาปุ้งปังปุ้งปังโอ้เท่จังเลยผมก็เอาอีกแล้วกูเอาอีก
เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอะไรเงี้ยเออก็ลองกลับบ้านไปคุยกับแฟนเนี่ยจะเอาอีกแล้วอยากกลับไปเล่นอะไรเงี้ยเออแฟนก็เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ลองดูถ้าทำแล้วสบายใจมีความสุขก็กลับมาทำทีมชลบุรีอีกครั้งก็เหมือนเดิมคือทำทีมไปพอมีผู้เล่นที่เก่งขึ้นก็ถูกดึงไปทีมอื่นเป็นอย่างนี้ก็เหมือนเดิมผมก็รู้สึกเซ็งอีกครั้งเซ็งอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมอีกแล้วก็ทางทีมแอมเวอร์สเขาก็ชวนมาสนใจมาดูแลทีม ROV ไหมผมก็รู้จัก ROV มาก่อนแต่พูดจริงผมไม่เคยเล่น ROV ไม่เคยเล่นจริงจังตอนนั้นตัวยังคาอยู่ที่เลเวลประมาณ10หรือ5อะไรก็ไม่รู้ก็แล้วแต่เออแต่มันคงจะเหมือน LOL หรือเป็นโมบ้าเกมอื่นนะที่มันมีภาพรวมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เออก็ได้มาลองดูทีมไหนวะผมก็ถามเขาเขาบอกว่าเบคอนไทม์เลยเหรอวะ เพราะว่าถามว่าผู้เล่นเบคอนไทม์ในตอนที่ชุดแรกอะไรเงี้ยผมก็ค่อนข้างจะรู้จักทุกคนเกือบทุกคนเพราะว่าผู้เล่นชุดนี้เขาเคยเล่น League of Legends มาก่อน LOL มาก่อนก็ค่อนข้างจะรู้จักนิสัยส่วนตัวบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีมอสที่สนิทที่สุดผมก็เออซึ่งผมก็มองดูออกว่าเฮ้ยสกิลอะแม่งยังไหวนะแต่ผมบอกไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรมันถึงฟอร์มดรอปเหลือเกินถ้าสังเกตในจากดีวิชั่น1ต้นซีซั่นกลางซีซั่นและปลายซีซั่นคือผลงานแตกต่างกันมากผมก็ตอบกลับไปว่าได้แต่ขอดูก่อนนะว่าเฮ้ยปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่อาจต้องใช้เวลาสักหน่อยถ้ารอได้ก็รอเพราะผมไม่รับประกันว่าคือผมเวลาทำอะไรอ่ะผมไม่ชอบการันตีว่าเฮ้ยมันต้องได้ซีซั่นนี้นะได้ซีซั่นนี้นะได้ซีซั่นนี้ผมบอกได้แต่ว่าเฮ้ยผมจะทำสุดความสามารถของผมถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวกูบอกมึงเองผมบอกกับเพื่อนแบบคุยกันเพื่อนอะไรเงี้ย ก็จากนั้นก็เข้ามาก็อย่างที่ตอนนั้นเข้ามาก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ได้พบเจอปัญหาหลายๆอย่างที่มันท้าทายตัวเราเป็นปัญหาที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเคยชอบผู้เล่นเด็กๆอายุ17ถึง20ปี21ปีเพราะพวกนี้ผมชอบเพราะเขาเป็นสายทาเลนต์ผู้เล่นพรสวรรค์คือเด็กอ่ะมันจะไม่คิดอะไรเลยนอกจากเรื่องเกม มันจะเล่นแล้วพี่ได้ผมลุยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอมานี้โอ้โห20อัพเลย เด็กแก่สุดตบปากก่อนอายุเยอะสุด28ปี เพราะว่าพวกนี้เขาว่าถ้ามองแบบเป็นกลางนะภาพรวมคือเขาจะมีเรื่องให้รับผิดชอบกับชีวิตเยอะทางบ้านก็จะถามแล้วว่างานการทำลายชีวิตมั่นคงหรือเปล่าเขาจะคิดถึงอนาคตเยอะขึ้นเริ่มมีครอบครัวเริ่มมีภาระทางบ้านเริ่มมีสิ่งกวนใจเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะทำให้การที่จะดูแลทีมหรือคุยกับผู้เล่นให้เข้าใจมันก็ต้องไปอีกรูปแบบนึงซึ่งผมก็พูดจริงว่าไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็พยายามปรับตัวมาก็ได้น้องสอนผมเยอะก็ประมาณว่าเราก็ช่วยเหลือกันเออแล้วเราก็พยายามจะประคองให้เราสามารถผ่านปัญหาที่เจอขึ้นผ่านไปได้เรื่อยๆแล้วก็จนมาถึงวันนี้ส่วนตัวผมอ่ะคนที่มีวินัยเยอะที่สุดคือมาร์คแต่ทุกคนมีจุดดื้อของตัวเองคืออันนี้คือส่วนตัวผมเวลาผมจะดูแลทีมสักทีมหรือใครอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ใช้วิธีเดียวกันที่จะแบบดูแลทุกคนเพราะแต่ละคนก็มีนิสัยส่วนตัวต่างกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางคนซ่อมเยอะเก่งบางคนซ่อมเยอะแม่งไม่เก่ง บางคนซ้อมน้อยแต่เขาซ้อมแบบมีประสิทธิภาพแล้วเขารู้ว่าเขาทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ละคนก็มีความดื้อที่แตกต่างกันก็ขอไล่เป็นทีละคนแล้วกัน มันจะได้ง่ายๆว่าแต่ละคนเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็อย่างพี่มาร์คอะไรเงี้ยขึ้นตำแหน่งเขาก็มีเรื่องวินัยโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาโอเคเพราะบอกไว้เวลาเท่านี้โน่นนี่นั่นนี้เป๊ะๆซ้อมเป็นอย่างนี้ซ้อมเป็นอย่างนี้นะก็ได้แต่อย่างที่เขาเคยบอกกับทุกคนหรือให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขามีนิสัยแบบร้อนคือเวลาเขาผิดพลาดหรือเห็นทีมอะไรไม่ดีเขาก็กึกกึกเลยกึกแล้วเขาอาจจะแบบเฮ้ยพูดเร็วแบบใจพูดเร็วแล้วแบบยังไม่กลั่นกรองคำพูดอะไรให้ดีบางครั้งก็อาจจะแบบเฮ้ยทำร้ายจิตใจเพื่อนไปบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีข้อดีที่เขาสามารถหายเร็วผมเห็นแล้วบางทีก็เงียบไปนั่งปุ๊บปุ๊บบล็อบบล็อบบล็อบเงียบเฮ้ยเมื่อกี้ขอโทษนะแต่มันต้องอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีการปรับความเข้าใจที่ดีก็พูดง่ายว่าผมคือผมค่อนข้างจะเข้าใจเขานะเพราะว่าเขาอยากที่จะชนะอยากให้ผลงานที่ดีมันเลยเกิดอะไรอย่างนี้ออกไป
ก็ถือว่าเป็นในส่วนตัวผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่แค่เพื่อนร่วมทีมแล้วก็เราต้องเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนอย่างนี้นะเขาหวังดีนะเขาไม่ได้แบบพูดในทางอะไรที่ไม่ดีเราคุยกันด้วยเหตุผลแต่ช่วงนั้นบางทีอารมณ์มันจะอาจจะมาเต็มพร้อมเหตุผลไปนิดนึง อ่ะต่อไปตอนนี้ก็พี่มอสนะพี่มอสตอนนี้เป็นอินเกมลีดเดอร์มอสนี่รู้สึกตอนนี้ก็บอกตรงว่ามอสนี่รับหน้าที่หนักค่อนข้างหนักในทีมเนี่ยเพราะว่ารับหน้าที่ดูแลเหมือนเป็นคนที่สองรอจากผมที่ต้องดูแลเด็กๆน้องๆเนี่ยเหมือนลูก ทั้งน้องก้องน้องเกดแล้วก็คนอื่นๆอะไรเงี้ยว่าก็เหมือนจะเป็นพี่ใหญ่ภายในบ้านก็ช่วยดูแลจัดการนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยมอสนี่เขาจะมีอย่าพูดเลยเขาจะมีปัญหาคล้ายๆผมคือเรื่องการนอนแล้วก็ตื่นนอนผมนี่เป็นคนที่นอนเยอะถ้าวันไหนนอนไม่ครบนี่ผมจะรู้สึกหงุดหงิดกึ่งเงี้ยแต่เราก็สามารถแก้กันด้วยเฮ้ยเราก็ต้องนอนให้เร็วขึ้นแต่บางอย่างบางวันเนี้ยมันก็มีเรื่องให้คิดเยอะทำให้การนอนแบบเฮ้ยแต่พวกนี้มันก็สามารถแก้ไขกันได้ตอนนี้ก็พยายามปรับกันอยู่เปิดเพลงที่เขาบอกว่าดีฟังแล้วนอนหลับเร็วบ้างโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มอสนี่ก็กินเก่งเหมือนผมเหมือนกันนะรู้สึกแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ผมไว้ใจคนหนึ่งนะเพราะว่าเราผมรู้จักอย่างที่กล่าวไปตอนแรกว่าผมรู้จักมอสมาตั้งแต่สมัย League of Legends มาถึงตอนนี้ก็ตอนนี้เขาก็ยังไม่ทำให้ผมผิดหวังก็ถือว่าเป็นคนที่ไว้ใจได้ยังเชื่อถือได้อ่ะต่อมา Mix Remix เนี่ยผมชอบเขาอ่ะคือเขาเป็นคนขยัน Remix ขยันมากซ้อมมากแล้วเขาบอกพี่ทำไมผมสู้มันไม่ได้วะอะไรประมาณนี้คือมิ้งอ่ะมันชอบแกล้งน้องชอบแกล้งบางทีก็ตอนแรกผมก็เฉยๆนะชอบแกล้งน้องไม่ได้แกล้งแบบอะไรนะไม่ใช่บูลลี่อะไรคือแกล้งเพราะน้องคือน้องอ่ะมันจะแบบคล้ายๆแบบแซวมาก่อนแย่ก่อนไอ้พี่มิ้งโดนผมว่าอะไรเงี้ยไอ้มิ้งก็ชอบแบบใส่กลับซึ่งมันก็เป็นเรื่องแบบตลกขำๆภายในทีมถ้าพูดถึงข้อเสียจริงๆมิ้งแบบถ้าแบบในเรื่องของทีมอะไรอย่างเงี้ยนอกจากที่มันจามน้ำเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ยังมองไม่เห็นเรื่องอื่นเหมือนแบบเอ้ยมึงอาบกันดิพี่ให้คนอื่นก่อนมีคนอื่นก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาอาบน้ำจะเกี่ยงกันอะไรเงี้ยเพราะว่าการนอนถือเป็นเวลาที่มีเอค่าอ่ะต่อมาก็น้องรองเกสเซิร์ชต้องบอกคนนี้ตอนแรกก็เป็นผู้เล่นคนแรกที่พูดง่ายว่าเพิ่งเข้ามาบ้านทีมเบย์คอนไทม์ผมเห็นเกสเซิร์ชเล่นวันแรกผมรู้เลยว่านี่แม่งแบบของจริงด้วยสกิลการเล่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือที่เห็นการเล่นครั้งแรกนี่คือไม่ใช่การเล่นในจอนะหมายถึงผมมายืนดูข้างหลังแล้วเขาเล่นต่อข้างหน้าผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นคนนี้เป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงแล้วก็มีความตั้งใจมากอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียของเขาคือเขาจะมึนๆหน่อยในเรื่องชีวิตจริงอยู่ดีๆเดินเกาหัวมาแล้วก็เดินไปอะไรเงี้ยนั่งม้วนผมอย่างที่เห็นกันแต่น้องก็น่ารักอยู่เขาก็น่ารักเขาก็มีแบบชีวิตไลฟ์สไตล์แบบแปลกๆชอบมาเปิดเพลงคลิปฮอปให้ผมฟังเงี้ยอยู่ดีก็วิบวับจนผมต้องเปิดเพลงฟังตามเขาวิบวับทั้งวันแหละก็ถือเป็นผู้เล่นที่มีอนาคตไกลครับก็เขาก็ได้แชมป์ RV ซีซั่น3มาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ผมว่าเขายังอยู่ได้อีกนานในวงการเนี่ยถ้าเขายังรักษาวินัยของเขาได้นะแล้วก็ผู้เล่นคนสุดท้ายเป็นน้องก้องแคลี่ก้องคือก้องเนี่ยผมมองก็ตอนนั้นก็ในทีมก็มีการคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเราจะหาตัวสำรองคนหนึ่ง2คนเข้าทีมเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นว่าเฮ้ยพี่ชอบเด็กนะเด็กแม่งเล่นดีแม่งแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะดีเฮ้ยถ้าจะเป็นดาวรุ่งเงี้ยมันจะมีใครบ้างก็จะมีลิสต์1 2 3อะไรเงี้ยก็มีแคร์ลิกล้องคนนึงอยู่ในนั้นได้ไอ้พี่ก็บอกไอ้3คนนี้ใช่มั้ยผมบอกไอ้3คนนี้ใช่มั้ยเดี๋ยวผมก็ไปลองดูพวกนี้นั่นว่าใครคนไหนที่มันน่าสนใจที่สุดวะผมจะมองผู้เล่นว่าคือไม่ใช่แค่เก่งเขาอาจจะไม่เก่งมากก็ดูอย่างแรกคือความตั้งใจแล้วก็ดูเรื่องการฝึกซ้อมคือความฟิตเขาเล่นเยอะหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่3คือพรสวรรค์เขาสามารถไปต่อได้ไหมถ้าเขามี3อย่างนี้ครบผมก็ค่อนข้างจะชอบ
บางคนอาจจะเก่งแต่ขี้เกียจซ้อมไม่กดบ่อยเวลาเข้ามาในทีมก็อาจจะไม่ชวนเพื่อนหรือพี่คนอื่นเล่นอะไรเงี้ยผมต้องการสร้างเลยนะสร้างบรรยากาศในทีมคือทุกคนตั้งใจเฮ้ยเล่นซ้อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนที่จะเข้ามาใหม่คือต้องควรจะเป็นคนที่เติมเต็มในจุดนี้ในตอนนั้นก็ส่วนตัวผมคือได้รู้จักแฮมแล้วเขาคุยควบไปเลยด้วยกันสองคนผมก็รู้จักแฮมแล้วเพราะว่าแฮมก็เป็นผู้เล่นตำแหน่งท็อปหรือตำแหน่งเลนดาร์คสเลเยอร์ช่วงนั้นอย่างที่ทราบกันว่ารีมิกยังลังเลอยู่ว่าจะเล่นดีไหมนะเป็นสตรีมเมอร์ดีเล่นดีไหมนะสตรีมเมอร์ดีเล่นดีมิกจะเอาไงบอกพี่ด้วยแต่คือตอนนั้นอ่ะคือพวกเรารอไม่ได้เพราะว่าการแข่งขันก็ใกล้เข้ามาทุกขณะเราก็ต้องเตรียมตัวพร้อมให้ดีที่สุดก็เหมือนเดิมเราก็มาคุยกันในทีมว่าเฮ้ยผู้เล่นท็อปคนไหนหรือเลนดาร์คสเลเยอร์คนไหนที่น่าสนใจบ้างก็มี 3-4 รายชื่อขึ้นมาแล้วก็แฮมก็เป็นรายชื่อที่พวกเราตกใจที่เฮ้ยที่พวกเราตั้งใจว่าเฮ้ยเอาคนนี้แล้วกันเอามาลองแล้วพอดีแฮมก็เป็นเพื่อนกับแคร์ลิกองด้วยสมัยอยู่ทีมเก่าลามาวนะก็ไหนๆแล้วแพ็คคู่เลยแล้วกันก็เอามาเทสด้วยกัน2คนแฮมนี่ก็จะเป็นคนเงียบๆเขาจะเป็นเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยแต่ข้อดีคือผมเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดความอ่านค่อนข้างดีเขาเป็นคนพูดน้อยแต่เวลาเขาพูดมาค่อนข้างจะมีเหตุผลแล้วก็เฮ้ยแม่งจริงว่ะอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นคนที่ช่วยทีมได้เยอะแล้วก็พอดีทีมตอนนี้ก็คือยังไม่มีคนที่ช่วยวิเคราะห์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าหลักๆก็อย่างที่กล่าวไปว่าจะเป็นในทีมช่วยกันแล้วก็จะมีมอสเป็นคนดราฟต์อย่างที่เคยเห็นก็มีแฮมเข้ามาช่วยในเสริมตรงจุดนี้อะไรเงี้ยซึ่งแฮมก็สามารถช่วยตรงนี้เสริมตรงนี้ได้ดีมากก็ถือว่าเป็นสไตล์ทีมที่เซตกันเอาไว้ผมคิดว่าลงตัวนะคือผมชอบให้ทีมเป็นสไตล์อย่างนี้พอได้แฮมปุ๊บแฮมรู้จักกล้องก็เลยชวนมาซ้อมด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเฮ้ยน้องก็เป็นเด็กดีน่ารัก2คนก็มีความตั้งใจผมก็เลยที่ไม่ลังเลที่จะเลือก2คนนี้เข้ามาสู่ทีมเหมือนน้องเขามีความเหมือนกันของเด็กวัยรุ่นไม่ยอมตื่นดื้อไม่ยอมตื่นก็เรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่องธรรมดาอาจจะเป็นแบบเฮ้ยงอแงบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่ล้างจานวะทำไมไม่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นแบบก็เป็นสิ่งที่เด็กทั่วไปเขาเป็นกันอะไรเงี้ยแต่ที่แบบเฮ้ยที่มันหวือหวาหรืออะไรที่ร้ายแรงอะไรเงี้ยก็ไม่มีก็ถือว่ามันเป็นเด็กที่ก็เป็นที่อยู่ในกรอบครับก็เด็กเป็นเด็กดีเด็กดีคนอื่นก็อยากขอบคุณทางแอมแอมเวิร์สก่อนที่มีความสนใจในตัวผมอะไรเงี้ยแล้วก็ยังแบบเฮ้ยเชื่อในตัวผมแล้วก็แบบชวนผมเข้ามาในที่จุดนี้เพราะว่าตอนนั้นอ่ะพูดจริงๆผมแบบเขาเรียกว่าไงขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตเหมือนแบบไม่รู้ตื่นเช้ามาแต่ตื่นมาทำใหม่อารมณ์มันเป็นอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยวันนี้จะทำอะไรวะช่วยที่บ้านทำงานเลี้ยงลูกแล้วก็อะไรต่อวะอะไรแบบมันขาดแบบมันขาดสีสันในชีวิตไปพอมาอยู่ตรงนี้ปั๊บผมก็เฮ้ยวันนี้ต้องทำทุกคนบอกเฮ้ยวันนี้ต้องทำนี้วะเฮ้ยเหมือนชีวิตมันกลับมาแบบสนุกอีกครั้งมันมีความสุขอีกครั้งแล้วก็อยากขอบคุณน้องๆอะไรเงี้ยที่แบบเชื่อใจในตัวผมแล้วก็แบบมีความมุ่งมั่นแล้วก็ทำงานกันเป็นทีมอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าผมก็จะทำในหน้าที่ในส่งผมให้ดีที่สุดเราจะไปถึงที่ตรงนั้นด้วยกัน